สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับข้อสอบขับรถ Driving Theory Test for Car Driver วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่5แล้วค่ะอ่ะเรามาเริ่มดูข้อสอบกันเลยนะคะข้อที่1สำหรับวันนี้ก็คือWhat information won't be shown in a triangular roadside? ก็คือข้อมูลอะไรที่มันจะเผยอยู่ในไอ้สามเหลี่ยมป้ายสามเหลี่ยมอันนี้นะคะเขาถามว่าข้อมูลชนิดไหนทีนี้ใน choice เนี่ยมันก็มีหลายอันให้เลือกใช่ไหมว่าเอ้ย road ahead road narrow ก็คือถนนที่แคบใช่ไหมคะ minimum speed ความเร็วต่ำสุดที่คุณจะขับได้ keep leftคุณต้องรู้ให้หมดเลยว่าไอ้ป้ายพวกนี้ไอ้ทรายพวกนี้มีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันอันแรกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า ahead only อันนี้นะคะเป็นป้ายบอกข้อมูลให้เรารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยถนนเนี่ยมันเป็นแบบตรงไปได้อย่างเดียวนะอันที่สอง road narrowรถแนโร่คือลองนึกดูดิว่าถ้ามันมีบอกว่าป้ายรถแนโร่เราจะรู้แบบว่ามันต้องเป็นการเตือนเราใช่ไหมเตือนเราในฐานะคนขับว่าเฮ้ยถนนข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องแคบแล้วนะมันเป็นการเตือนอันนี้นะคะ minimum speed ก็คือความเร็วขั้นต่ำสุดที่คุณจะขับได้ป้ายมันอยู่ตรงนี้นะคะอันสุดท้าย keep left ก็คือว่าเฮ้ยเนี่ยให้เราขับข้างซ้ายนะเป็นการบอกกล่าวนะคะเป็นการบอกกล่าวงงไหมเนี่ยกับลูกศรไม่งงนะคะเอาเป็นว่าป้ายสามเหลี่ยมนะคะเป็นป้ายเตือนเขาจะเตือนอะไรก็จะไปใส่ไว้ในรูปอันนั้นนั่นแหละนะคะในข้อนี้เนี่ย road narrows ก็เป็นการเตือนเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ road narrow นอกนั้นมันเป็นป้ายวงกลมสีฟ้าหมดเลยนะคะคุณต้องรู้ทั้งหมดนะต้องไปอ่านนะคะ highway code แล้วก็หนังสือที่มันเป็นสัญลักษณ์ทรายนะคะนอกจากจะใช้ในการสอบ theory แล้วเนี่ยเรายังเอาไปสอบใน practical test ด้วยใน practical test แล้วก็หลังจากคุณสอบผ่านแล้วอ่ะคุณก็ต้องรู้ข้อมูลพวกนี้เอาต่อมาข้อ2นะคะ you are being overtaken by a long heavily laden lorry what should you do if it's taking a long time for it to overtake คือคุณเนี่ยขับรถอยู่แล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรถที่มีลักษณะยาวแล้วก็เป็นรถบรรทุกแบบขนาดใหญ่เลยอะนะคะเขาอะกำลังจะโอเวอร์เทคคุณคือเขากำลังจะแซงคุณนั่นเองก็ถามว่าสิ่งที่คุณควรจะทำ what should you do คือคุณควรทำอย่างไรถ้าเกิดว่ารถบรรทุกคันที่เขากำลังจะแซงคุณมาเนี่ยนะคะเขาเทคลองไทม์เหลือเกินคือเขาใช้เวลานานมากจังเลยอะกว่าเขาจะโอเวอร์เทคเอาหลักง่ายๆเลยอะคุณทำอะไรได้ไหมคุณจะขับแซงคุณจะเร่งสปีดไหมหรือว่าคุณจะขับให้มันช้าลงหรือจะยังไงนะคะที่มันปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือ slow down คุณก็ลดความเร็วลงมานิดนึงนะคะข้อแรกเนี่ยบอกว่า change direction ก็คือเปลี่ยนทิศทางไปเลยอยากจะแซงเดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางไปเลยไม่ได้บอกรายละเอียดด้วยว่าทิศทางไหนซึ่งก็มันก็ถ้าเป็นเส้นตรงธรรมดานี่มันก็ไม่ make sense ใช่ไหมคะข้อต่อมาบอกว่า slow down ก็คือขับให้มันช้าลงมานิดนึงให้โอกาสให้รถบรรทุกเนี่ยนะคะเขาได้แบบแซงให้มันพ้นเพราะว่ารถบรรทุกเขาใช้เขามันเป็นรถหนักใช่ไหมเขาก็ต้องใช้พละกำลังมากในการขับเคลื่อนเพราะนั้นถ้าเราขับให้ช้าลงเนี่ยเขาก็จะได้แซงให้ง่ายขึ้นข้อ3บอกว่า hold your speed คำว่า hold your speed เนี่ยหมายความว่าก็ขับเท่าไหร่ก็ขับเท่านั้นอะคือขับเท่าเดิมก็ไม่ได้แคร์อะไรไม่ได้ไปสนใจอะไรว่าเอ้ยรถบรรทุกมันจะแซงนะเราก็ขับฉันจะขับอย่างนั้นฉันจะขับอย่างนั้นมันก็ดูเพิกเฉยไปนิดนึงนะคะและมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้กับรถบรรทุกที่เขากำลังพยายามจะแซงเรามาสิ่งที่ดีที่เราทำได้ก็คือการขับให้ช้าลงก็คือข้อ2นะคะข้อสุดท้ายบอกว่า speed up อันนี้เราตัดทิ้งไปเลยเราจะไม่ไปเร่งความเร็วให้มันเกิดความยากลำบากกับคนขับรถบรรทุกนะคะอ่ะต่อมาข้อ3Who may use token crossing คุณต้องจำให้ได้ว่า token crossing เนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหน token crossing เป็นทางคนข้ามที่จักรยานสามารถจะขี่ได้ขี่แล้วก็ข้ามไปด้วยคือปกติถ้าเป็นทางข้ามทั่วไปอ่ะเขาก็จะแนะนำนะคะว่าคนที่ขี่จักรยานอยู่เนี่ยก็จะต้องลงจากจักรยานนะคะแล้วก็แบบจูงกันไปก็คือเป็นการเดินแหละแต่ว่า token crossing จะมีความพิเศษก็คือคนขี่จักรยานเนี่ยก็สามารถจะขี่จักรยานแล้วก็ข้ามไปด้วยได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น2 สิ่ง
นะคะ who may use บอกว่าคนไหนที่ใช้ token crossing ได้ข้อแรกบอกว่า motorcyclist motorcyclist นี่คือมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช้ข้อต่อมาบอกมอเตอร์ไซค์อีกก็ไม่ใช่ข้อที่3บอกว่า only cyclist cyclist นี่ก็คือคนขี่จักรยานนะคะคนธรรมดาก็ใช้ได้ด้วยนะคะคำตอบคือ cyclist and pedestrian pedestrian ก็คือคนเดินถนนนะเราจะเจอคำศัพท์คำนี้บ่อยมากนะคะ cyclist ก็คือคนขี่จักรยานนะคะ pedestrian ก็คือคนเดินถนนก็จำคำศัพท์2คำนี้ไว้ด้วยข้อ4นะคะ why should you keep well to the left as you approach a right hand bend ก็คือทำไมคุณถึงจะต้อง keep well ก็คือแบบอยู่ทางด้านซ้ายนะคะของถนนนะเวลาที่เราไปเข้าไปถึงโค้งเข้าโค้งทางด้านขวารถที่มันเป็นโค้งทางด้านขวาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าถนนก็แบ่งเป็น2เลนเขาบอกว่าทำไมเราจะต้องแบบว่าอยู่แบบเนี่ยชิดซ้ายเอาไว้นะคะทำไมข้อแรกบอกว่า to overcome the effect of the road slope เวลามันเป็นโค้งใช่ไหมคะถนนมันก็จะเป็นสโลปนิดนึงมันก็คือจะเป็นเอียงเป็นทางลาดนิดนึงเขาบอกว่าก็มันจะได้ไม่เวลาสโลปเนี่ยถ้าเราเอียงไปทางขวาทางซ้ายหน่อยนึงมันก็จะแบบว่ามันรถมันจะไม่เอียงมากอะไรประมาณเนี้ยนะข้อในที่เขาอธิบายเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับอันนั้นนะคะข้อต่อมาบอกว่า to let faster traffic from behind overtake หมายความว่า faster traffic ก็คือรถที่เขาขับมาได้เร็วกว่าเราอะนะคะให้แซงได้ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่ารถของคุณเป็นรถคันสีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะเข้าโค้งเนี่ยแหมชิดซ้ายสวยงามเลยนะคะเพื่อต้องการที่จะให้รถเนี่ยได้แซงขวาขึ้นไปไม่ใช่นะคะไม่ได้เป็นเหตุผลแล้วคนที่จะแซงก็ไม่ควรแซงทางโค้งด้วยอันตรายสุดๆข้อต่อมาบอกว่า to improve your view of the road ahead ข้อนี้แหละค่ะที่เราจะเลือกนะคะเพราะว่าถ้าเราขับออกมาทางซ้ายเนี่ยเราจะเห็นเราจะมีพื้นที่ในการเห็นเนี่ยค่ะรถที่เขาจะขับมาทางนี้ได้มากขึ้นนะคะข้อสุดท้ายบอกว่า to be position safely if your skid ก็คือถ้าเกิดว่ามันอาจจะแบบว่า skid ก็คือการเขาเรียกอะไรอะถนนมันรถมันปัดนะคะก็เป็น position ที่เหมาะสมแล้วก็ safe เพื่อให้รถเนี่ยไม่ปัดไม่สายไม่เกี่ยวนะคะคำตอบเนี่ยก็คือ to improve your view of the road ทำให้เรามองเห็นได้มากขึ้นนะคะข้อต่อมา you are turning right onto a dual carriageway ในรูปเลยนะคะเนี่ย dual carriageway ก็คือมีถนน1เลนนึงไปอีกฝั่งนึงแล้วก็มีเกาะกลางถนนนะคะแล้วก็มีอีกเลนนึงเนี่ยมาทางนี้ฝั่งตรงข้ามแบ่งโดยที่มีเกาะกลางถนนอันนี้เนี่ยเรียกว่า dual carriageway นะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทย B ส่วนใหญ่ถ้าเป็นในห้องเรียน B ก็จะใช้คำว่าทางคู่ขนานนะ What should you do if the central reservation is too narrow คำว่า central reservation ก็คือตรงนี้แหละค่ะเนี่ยนี่เลยค่ะ central reservation ก็คือไอ้ตรงช่วงเกาะกลางนะคะที่มันเขาเป็นช่องเอาไว้ให้รถเนี่ยสามารถที่จะแบบขับไปได้นะคะสามารถที่จะข้ามทางได้อะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอีช่องกลางตรงนี้เนี่ยมัน too narrow ก็คือมันแคบมากนะแล้วก็มันแคบมากจนเกินไปที่รถของคุณน่ะจะไปอยู่ได้อ่ะนะคะ what should you do ถ้าเกิดว่าเส้นไอ้ตรงเนี้ยมันแคบมากจนเกินไปคุณควรจะทำอย่างไรสถานการณ์ก็เหมือนในรูปนี้เลยค่ะรถคันสีเขียวนี่เขาพ่วงมาใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่รถของเขาทั้งคันน่ะไม่สามารถที่จะแบบว่าไปอยู่ตรงกลางถนนได้คุณควรทำอย่างไรข้อแรกบอกว่า wait until the road is clear in both directionsซึ่งเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะเราจะเก็บข้อนี้ไว้ถ้าเกิดว่าคนไหนมั่นใจก็ตอบไปก็ได้ถ้าไม่อยากจะเสียเวลาอ่านนะคะเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่เราจะต้องทำก็คือต้องคอยจนกว่าเนี่ยไอ้ถนน2เลนเนี่ยนะคะของ2ฝั่งเนี่ยมันจะว่างถ้าให้ B ใส่รูปให้ดูสมมุติเนี่ยถนนฝั่ง A ถนนฝั่ง B ถ้าเกิดเกาะกลางถนนเนี่ยนะคะมันไม่มีที่ว่างให้รถของคุณอยู่ได้พอคุณก็จะต้องรอให้ถนนทั้งฝั่ง A และ B เนี่ยมันว่างซะก่อนคุณถึงจะปื๊ดเลี้ยวขวาออกไปได้นะคะในจุดบอกเทิร์นไรท์ใช่ไหมนะคะอ้าวข้อ2ที่เขาให้เลือกนะคะเรามาอ่านกันดูก็ได้ข้อแรกบอกข้อ2บอกว่า stop in the first lane so thatother vehicles give way ก็บอกว่าให้เราก็ไปอยู่แบบนี้นี่แหละ first lane นะไปอยู่ตรงนี้เลย first lane แล้วเดี๋ยวอีกฝั่งนึงอ่ะก็ให้ทางเองเราก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะไปพึ่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนมาให้ทางเรานะมันไม่ปลอดภัยข้อ3นะคะบอกว่า
proceed to the central reservation and wait ก็คือให้เราไปคอยอยู่ตรงกลางนี่แหละตูดจะห้อยจะโผล่จะแคบเกินไปก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไปรออยู่ตรงนี้แหละเขามีที่เอาไว้ให้รอนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ตูดห้อยของเราเนี่ยมันขวางทำให้ไอ้รถ2คันนี้เนี่ยนะคะมันไปต่อไม่ได้ก็ไปกีดขวางการจราจรข้อสุดท้ายบอกว่า emerge slightly to show your intentions ก็คือบอกว่า emerge ก็คือให้แบบโผล่มาให้โผล่มาหน้าถนนหน่อย slightly นะคะเพื่อที่จะบอกทุกคนว่าเฮ้ยฉันอยากออกอ่ะนะช่วยทำอะไรกับฉันหน่อยช่วยแบบช่วยเมตตาชนิดนึงอันนี้ก็ไม่เอาเลยนะคะมันไม่ปลอดภัยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้คอยจนกว่าเลนถนนฝั่ง A แล้วก็ฝั่ง B เนี่ยมันเคลียร์ซะก่อนนะคะอาจจะใช้เวลานานหน่อยก็ต้องยอมนะให้มันเคลียร์เสร็จแล้วคุณก็ถึงจะไปต่อได้อ่ะมาดูข้อที่6นะคะถามว่า what should you do when you see this sign as you travel along a motorway ป้ายนี้เนี่ยเห็นแล้วเนาะเรามีในวิดีโอเซตก่อนๆนะคะมันแปลว่า leave the motorway at the next exit อันนี้บีไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าเคยอธิบายข้อนี้เอาไว้แล้วนะให้เป็น leave the motorway คือให้ออกจากมอเตอร์เวย์นี้ออก exit หน้าไปเลยมันยังไม่ถึงที่หมายของคุณก็ช่างมันคุณต้องออกแล้วอะเพราะว่าถนนข้างหน้านี้มันอาจจะมีการปิดถนนนะปิดมอเตอร์เวย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็เลยมีการแนะนำบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณ leave the motorway ด้วยนะนะคะอ้าวข้อ7 what must you do when you see this sign ชัดๆเลยนะคะคำว่า stop แปลว่าหยุดเขาบอกว่าคุณควรทำอย่างไรถ้าคุณเจอป้ายอันนี้ป้าย stop sign จะมีความพิเศษนะคะก็จะเป็น an octagon sign ก็คือจะเป็นป้ายที่มีลักษณะแบบเนี้ยเป็นกี่เหลี่ยมเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เป็นป้าย8เหลี่ยมชนิดเดียวนะคะก็คือป้าย stop sign ถ้าคุณมันมีอะไรที่มันมาบดบังทำให้ไม่เห็นคำว่า stop หรือมันเลือนลางหรือมันสกปรกแต่มันเป็นป้าย octagon sign แบบนี้ป้ายแปดเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยนะคะมันหมายความว่า stop เลยนะอ่ะเรามาดูว่า choice เนี่ยเขามีอะไรให้เราเลือกบ้างเขาบอกว่าคุณควรทำอย่างไรใช่ไหมข้อแรกบอกว่า stop มีคำว่า stop นะคะ only if traffic is approaching หมายความว่าคุณต้องหยุดนะถ้าเกิดว่ามันมีรถมาอ่ะแต่ไปดูในกรณีที่จะเป็น stop sign สมมติว่าเป็นถนนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี stop sign ป้ายสีแดงอ่ะเป็น octagon เป็น octagon แบบนี้นะคะดูมันเป็น octagon นะแล้วที่พื้นเนี่ยถนนเนี่ยก็จะมีเป็นเส้นทึบสีขาวนั่นเนี่ยสีขาวถ้าบีใส่สีขาวจะมองไม่เห็นบีขออนุญาตใส่ให้เป็นสีฟ้านะคะคุณดูให้เป็นสีขาวนะมันจะเป็นเส้นทึบสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นขีดถ้าเนี่ยคุณเห็นแบบนี้เนี่ยคุณน่ะข้อแรกบอกว่าให้ stop only if a traffic is approaching หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยมีรถอยู่เนี่ยก็หยุดไม่ได้นะคะไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าหยุดเฉพาะตอนที่มีรถมาข้อนี้ตัดทิ้งไปข้อต่อมาบอกว่า stop if a children are waiting to cross หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีเด็กน้อยนะเตรียมรอข้ามถนนเนี่ยให้เราหยุดอ่ะก็ไม่ใช่ข้อนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนก็คือไปได้หรอไม่ใช่นะคะไม่ใช่จุดประสงค์หลักของคำว่า stop sign ข้อต่อมาบอกว่า stop only if red light is showing ถ้าเกิดว่ามันมีไฟแดงอยู่ก็ให้หยุดป้าย stop sign นี้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมากับไฟแดงนะคะมันไม่ค่อยมากับไฟแดงเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดทิ้งไปข้อสุดท้ายบอกว่า stop even if the road is clear ก็คือให้หยุดถึงแม้ว่าถนนจะโล่งก็ตามเขาต้องหยุดก่อนนะคะหยุดให้แน่ใจดูขวาดูซ้ายดูให้มันทั่วๆนะคะให้หยุดสนิทเลยนะคะถ้าเป็นการสอบขับรถเนี่ยถ้าคุณ move แม้แต่มิลลิเมตรหนึ่งเนี่ยอันนี้นี่คือ fail เลยนะคะเป็น serious fault ทันทีเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันนิดนึงคุณไม่จำเป็นต้องเอา handbrake ขึ้นก็ได้นะใน highway code ไม่ได้บอกว่าคุณต้องเอา handbrake ขึ้นแต่บางทีในเขาเรียกอะไรครูสอนขับรถอย่างบีเนี่ยบางทีก็จะแนะนำว่าเฮ้ยเอา handbrake ขึ้นเถอะนะให้มาจอดอยู่ตรงเส้นเนี่ยแล้วก็เอา handbrake ขึ้นเพื่อเป็นการ confirm กับ examiner หรือว่าเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่ารถของเราเนี่ยมันหยุดแน่ 100% แต่ไม่จำเป็นก็ได้นะถ้าคนไหนมั่นใจว่าเฮ้ยตัวเองแบบหยุดรถล้อทั้ง4ล้อเนี่ยหยุดสนิทดีคุณไม่จำเป็นต้องเอา handbrake ขึ้นขณะที่คุณดีลกับ stop sign ก็ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามาเจอ stop sign แบบนี้นะคะหยุดรถดูขวาดูซ้ายดูให้แน่แล้วคุณก็ค่อยๆขับออกไปคุณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ก็เรื่องของคุณนะคะอ้าวคำตอบเพลินเชีย
stop even if the road is clear นะคะข้อที่8ถามว่า which sign means turn left ahead ป้ายไหนที่มันบอกว่ามีการเลี้ยวซ้ายข้างหน้าป้ายนี้นะคะอันนี้คือคำตอบนะรูปแรกเนี่ยเป็น mini roundabout mini roundabout นะคะอ่านให้เป็น roundabout อันที่2เนี่ยแปลว่าให้ keep leftคือถ้ามีป้ายแบบนี้ขึ้นมาสมมติว่าเป็นถนนถนนมี2ฝั่งนะคะแล้วรถมีป้ายอันที่2อันนี้เนี่ยมาคุณก็ต้องไปอยู่ในเลนที่เขาแนะนำนะคะส่วนรูปนี้นี่หมายความว่าคุณจะเข้าเลนซ้ายหรือเลนขวาคุณก็ไปในที่เดียวกันอยู่ดีหมายความว่าอาจจะมีเป็นแบบเกาะกลางนิดนึงเป็นถนนนะคะเป็นถนนแล้วก็มีป้ายไอ้ตัวเนี้ยมาบอกว่าซ้ายก็ได้ขวาก็ได้คุณจะเข้าเลนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้มันก็ไปถึงจุดหมายจุดเดียวกันมันไปถึงถนนที่เดียวกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้อนี้หมายความว่าซ้ายก็ได้ขวาก็ได้คำตอบนะคะที่บีบวงเอาไว้คืออันนี้นะก็คือถนนเนี้ยมันจะต้องเลี้ยวซ้ายได้อย่างเดียวนะคะข้อที่9 what does this sign mean ป้ายนี้หมายความว่าอย่างไรมาดูรายละเอียดป้ายนิดนึงรูปนี้คุณต้องคุ้นแล้วนะเพราะว่าเจอไปในวิดีโอก่อนๆแล้วนะคะรูปนี้คุณต้องคุ้นแล้วนะว่ามันหมายความว่าอย่างไรในป้ายบอกว่า urban clear way ในเมืองนะคะ clear way ก็คือประมาณว่าไม่ให้จอดเขาเขียนข้างล่างว่า Monday to Friday ก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วข้างล่างก็เป็น AM คือเวลาช่วงกลางวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง9โมงครึ่งแล้ว PM ก็คือ4โมงเย็น4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งเขาก็มีเวลาแบบนี้ไว้เขาบอกว่าไอ้ป้ายเนี้ยมันหมายความว่าอย่างไรข้อแรกบอกว่า no parking on the days and time shown ซึ่งจะบอกว่าอันเนี้ยคือคำตอบคือไม่ให้จอดนะคะป้ายอันเนี้ยเนี่ยวงกลมนะแล้วก็มีขีดแบบนี้อันนึงเนี่ยนะคะหมายความว่าrestriction การจอดคือการจอดเนี่ยมันต้องมีกฎกติกามารยาทนิดนึงแบ่งเป็นเวลาแบ่งเป็นวันถ้าเกิดมันมีรายละเอียดเป็นวันเดือนปีแบบนี้นะเวลาแบบนี้นะคะหมายความว่าวันที่เขาเขียนเอาไว้ไม่ให้จอดนะคะซึ่งก็มันก็ตรงกับข้อ A no parking on the days and time shown ก็คือห้ามจอดในวันแล้วก็เวลาที่เขาเขียนเอาไว้ข้อต่อมาบอกว่า you can park on the day and time shown ซึ่งก็คือ opposite ใช่ไหมตรงกันข้ามกับข้อแรกซึ่งไม่ใช่นะคะวันที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยคือห้ามจอดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปข้อ3บอกว่า no parking at all from Monday to Friday บอกว่าห้ามจอดเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือยังจอดได้นะแสดงว่าถ้าคุณมาถนนเส้นนี้ตอน10โมงเช้าคุณก็จอดได้เพราะเขาบังคับแค่8โมงเช้าถึง9โมงครึ่งเท่านั้นเองเพราะนั้นข้อนี้ไม่ถูกนะคะข้อสุดท้ายบอกว่า end of urban clearway restriction ก็คือสิ้นสุดแล้วกำหนดอะไรก็แล้วแต่สิ้นสุดแล้วไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะคุณย้อนกลับไปดูในวิดีโอที่4นะคะรู้สึกว่าจะมีอธิบายว่า end of urban clearway restriction เนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนคำตอบนะคะ no parking on the days and time shown ข้อที่10 for how long is an MOT certificate normally valid คำว่า MOT เนี่ยนะมันก็คือรถเป็นการเอาไปตรวจสภาพนะคะรถที่มีอายุ3ปีขึ้นไปรถใหม่มีอายุ3ปีขึ้นไป3ปีก็ไม่ใหม่แล้วเนาะรถที่มีอายุ3ปีขึ้นไปนะคะทุกปีเนี่ยคุณจะต้องเอารถไปตรวจสภาพก่อนที่จะไป เสียภาษีนะคะแล้วเวลาไอ้ถ้าเกิดว่า MOT มันไม่ cover เนี่ย insurance ก็ไม่ผ่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่า MOT หมดเมื่อไหร่เขาถามว่าไอ้ certificate เนี่ยเวลาเราเอารถไปตรวจสภาพรถเนี่ยเขาจะให้เป็นใบ certificate มาเขาบอกว่าnormally แล้วว่าปกติมันจะ valid คือมันมีอายุการใช้งานเท่าไหร่นะคะคำตอบก็คือ one year after the date was issued คือคุณไปทำเนี่ยวันนี้ไปทำเนี่ยนับไปอีก1ปีนะคะปีหน้าวันนี้เนี่ยมันหมดอายุมันมีเวลาแค่ปีเดียวคำตอบเลยนะ one year ค่ะ after the date was issued ไม่ได้ว่าเป็นกี่ไมล์เท่าไหร่ไมล์อะไรนะปกติมันจะมี10ข้อใช่ไหมคะวิดีโอเนี้ยมีแถมให้3ข้อข้อแรกบอกว่า you are the first person to arrive at an incident คือคุณคนแรกเลยเนี่ย first person เลยอ่ะคุณคนแรกเลยที่ไปถึงเนี่ยไอ้ incident ก็คืออุบัติเหตุนะคะ where people are badly injured คนมีบาดเจ็บมากเลยนะ badly คือคนเนี่ยบาดเจ็บมากๆเลย you are switch on your hazard warning light and check all engines are stopped คุณได้เ
ปิดไอ้รถของคุณนะไอ้ Hazard Warning Light ของคุณที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะคุณกดปุ่ม Hazard Warning Light ในรถของคุณเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็ตรวจสอบว่าเครื่องยนต์ทั้งหลายนะคะได้หยุดแล้วได้สต็อปแล้ว What else should you do คุณควรทำสิ่งใดต่อจากนั้นข้อแรกบอกว่า stop other cars บอกว่าให้อยู่รถคันอื่นๆ and ask the drivers for help คือให้อยู่รถคันอื่นหยุดแล้วก็ขอความช่วยเหลืออันนี้ก็อันตรายนะคะการที่คุณเปิดไฟ hazard warning light เนี่ยมันก็ทำให้รถคันอื่นนะคะเขาก็รู้แล้วแหละว่ามีอุบัติเหตุนะคุณไม่จำเป็นต้องไปทำตัวเป็นตำรวจจราจรเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปนะคะข้อต่อมาบอกว่า move the people move people โอ้ตายเราไม่ move เขานะคะติไอ้ bad injury เนี่ยขาไม่หักไป move ซะดึงซะเข้าขาหักเลยอันนี้เราไม่ move นะเราไม่ทำอะไรกับเขานะคะข้อต่อมาบอกว่า try and get people who are injured to drink something อันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็ไม่ให้เขาดื่มบางคนขอบุหรี่เนาะบางคนขอน้ำเนาะเราก็ไม่ให้นะคะสุดท้ายบอกว่า make sure that an ambulance has been called นี่แหละที่เราจะต้องทำนะคะก็ต้องมั่นใจว่าเฮ้ยเรียกตำรวจหรือยังเรียก ambulance หรือยังนะคะคุณเป็นคนแรกที่ไปถึงแสดงว่าคุณคนแรกนี่แหละที่จะเป็นคนที่ต้องแบบโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลนะคะเรียกตำรวจนะอ้าวข้อที่2 what can seriously reduce your ability to concentrate คืออะไรในต่อไปเนี้ยที่มัน seriously เลยคือแบบเป็นแบบมัน serious เลยอ่ะมันแบบจริงจังเลยกับการที่ทำให้คุณเสียสมาธินะคะ concentrate ก็คือสมาธิในการขับรถทั้งหมดใน4ข้อเนี่ยทุกอันเนี่ยมันทำให้คุณเสียสมาธิหมดแหละแต่ว่ามีอันนึงที่มันแบบโคตรจะซีเรียสเลยนะคะข้อแรกบอกว่า weather conditions ก็คือสภาพอากาศสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปแดดจ้าฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเสียสมาธิได้เหมือนกันแต่มันก็ต้องยอมรับเนาะข้อต่อมา drugs นี่แหละค่ะที่เราจะตอบนะยาค่ะยานะมันเวลาเรากินไปมันอาจจะทำให้เรามึนงงนะคะยาในที่นี้บีไม่แน่ใจว่าเขาจะหมายถึงแบบเฉพาะยาจริงๆยาพารายาแก้แพ้หรือว่าในเรื่องของยาเสพติดด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่ารวมๆแล้วอ่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยเสียสมาธิในการขับรถเนี่ยมากนะคะข้อต่อมาบอกว่า busy roads ก็คือถนนที่มันแบบจอแจวุ่นวายซึ่งก็ใช่แหละนะข้อสุดท้ายบอกว่า tinted windows ก็คือไอ้กระจกที่เขาใส่เป็นตัวทินเหมือนเป็นสะท้อนแสงอะไรประมาณนี้นะคะคำตอบก็คือไอ้ตัว drugs ยานี่แหละค่ะที่มันจะทำให้เรานะเสียสมาธิมากที่สุดเลยนะคะข้อสุดท้ายของวิดีโอนี้นะคะ extra 3 what does this traffic sign mean ป้ายสัญญาณตัวนี้นี่หมายความว่าอย่างไรเป็นป้ายลักษณะวงกลมก็คือเป็นการออกคำสั่งนะลูกศรทางด้านซ้ายมีสีแดงซึ่งมีขนาดเล็กกว่าลูกศรทางด้านขวาเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าด้วยเขาบอกว่าเนี่ยป้ายเนี้ยหมายความว่าอย่างไรข้อแรกบอกว่า one way traffic only ก็คือเป็นถนนที่เดินรถทางเดียวเท่านั้นแบบนี้นะป้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดินรถทางเดียวเท่านั้นนะหรือว่าเป็นแบบนี้ที่บอกว่าเป็นถนนที่เป็น one way street นะคะอันนี้เป็นสีฟ้าไม่เกี่ยวกับสีแดงข้อต่อมาบอกว่า no overtaking allow no overtaking allow เป็นป้ายวงกลมสีแดงเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นลูกศรมันเป็นรูปรถ2คันนะคะข้อ3บอกว่า give priority to oncoming traffic ก็คือ priority คือให้สิทธิ์นะเขาบอกว่าให้สิทธิ์กับ oncoming traffic คำว่า oncoming traffic เนี่ยหมายความว่ารถที่สวนมาซึ่งในรูปเนี้ยจะหมายถึงสัญลักษณ์ของลูกศรสีดำอันนี้เขาตัวแทนของ oncoming traffic นะคะส่วนสัญลักษณ์ลูกศรสีแดงเนี่ยคือแทนตัวเรารถเราที่ขับอยู่ทางด้านเลนซ้ายข้อสุดท้ายบอกว่า two-way traffic two-way traffic เนี่ยเป็นสีแดงนะคะเป็นสามเหลี่ยมสีแดงแล้วก็มีเป็นลูกศรสีดำที่ว่าเนี่ยสวนทางกันมีเขาเรียกอะไรเป็นถนนที่ขับรถสวนทางกัน two-way traffic นะคำตอบนะคะก็คือ give priority to oncoming traffic ก็คือเราที่ขับอยู่ในเลนซ้ายจะต้องให้ทางกับรถที่อยู่ทางด้านขวาเรามาดูที่รูปกันนิดนึงนะคะสัญญาณป้ายสัญญาณที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่นะคะเราจะเจอกันในถนนที่มีลักษณะเป็นทางแคบแล้วก็มีรถวิ่งได้แค่คันเดียว
ทีละคันเท่านั้นนะจะว่าคันไหนไปก่อนไปหลังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสัญญาณที่เขาให้ไว้นะป้ายสัญญาณอ่ะสังเกตจุดนี้เห็นไหมคะว่ารถวิ่งได้แค่คันเดียวไม่สามารถจะไปซ้อน2กันได้รถทางฝั่งซ้ายมือนี่นะคะสัญญาณที่เขามีก็คือลักษณะเหมือนในโจทย์ของเราเลยก็คือเลนซ้ายเป็นสีแดงเลนขวาเป็นสีดำข้างล่างถ้าเป็นสัญญาณจริงๆเนี่ยข้างล่างก็จะบอกไว้เลยอย่างชัดเจนว่า give way to oncoming vehicle ก็คือให้ทางกับรถที่สวนมาทางฝั่งนี้นะคะรถที่เขาอยู่อีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะมีป้ายสัญญาณเหมือนกันป้ายของเขาจะมีเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะว่าทางฝั่งเขาเป็นสีขาวแล้วป้ายสังเกตนะจะเป็นสีฟ้าให้ information นะคะเป็นป้ายให้ข้อมูลทางลูกศรสีขาวเนี่ยหมายถึงฝั่งของเขาเองคืออยู่ทางฝั่งซ้ายใช่ไหมคะแล้วก็บอกชัดเจนว่าทางฝั่งตรงข้ามนะ oncoming traffic นะคะจะเป็นลูกศรสีแดงคือเขาทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะให้ทางส่วนตัวหนังสือข้างล่างจะเขียนบอกว่า priority over oncoming vehicle หมายความว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์มากกว่าถนนอีกฝั่งหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณต้องไปดูสถานการณ์จริงไม่ใช่ว่ารถคันนี้นะคะเขาบอกว่าเฮ้ยฉันมีเขาเรียกไร priority over oncoming traffic ฉันก็จะลุยเลยไม่ชะลอรถเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่มั่นใจเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเขาจะชะลอจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปสอบเนี่ยก็ต้องดูดีๆด้วยว่า priority เนี่ยเขามีเอาไว้ให้สิทธิพวกนี้เขามีเอาไว้ให้ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อรับอย่างเดียวนะดูความปลอดภัยด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็น10ข้อบวกกับอีก3ข้อเอ็กซ์ตร้าให้เพื่อนๆไปฝึกทำกันนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ